ข้อนี้ครับ s o n a l checks nor credit cards will be accepted as payment for uh, the products นะฮะข้อนี้เนี่ยให้เธอมองคำว่า nor ตรงนี้นั่นเอยค่ะมี nor ตรงนี้เห็นปะน,นะฮะเราควรจะกาอะไรดีนะฮะระหว่างคำว่า with นะฮะคำว่า both either neither ข้อสอบโทอีกนะฮะมันจะมีการจับคู่คำแบบนี้ฮะทุกคนค่ะข้อนี้เนี่ยครูอยากให้เธอจำอยู่4คู่นะฮะเขาเรียกเป็นคำคู่เวลาออกสอบจะออกสอบเป็นคู่นะฮะอ่ะมาดู อันแรกค่ะ not only พูดตามคนเดียว but also พูดค่ะ <But also. S 1> คำว่า both นะฮะถ้าเจอ both both แปลว่าทางคู่มันจะมากับคำว่าคู่มันต้องมีสองอันและสองอันต้องมีคำว่า And เชื่อมเก่งมากค่ะ either มากับอะไรคะ่ะมีคำว่าพูดตาม either or e แอน either or ไม่มีแอน n e a t e r ก็ต้องมี n ทัทางคู่ n e a t e r พูดตาม n e i t e r n o มันมาคู่กันแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นข้อดี้เนี่ยอีเตอร์อนีเตอร์นอข้อดีค่ะเห็นคําว่าน no อไหมเห็นน no อตรงนี้ไหมฮะนี่่ะนออยู่นี่แสดงว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันต้องมากับคําว่ามีเอ็นหน้ามีเอ็นหลังคําตอบคือคําว่านีเตอร์ค้ โอ้คนตอบดีขอบคุณมากค่ะนะฮะข้อต่อไปเหตุมาข้อนี้ทุกคนฮะถ้าจำแบบเมื่อกี้ได้ข้อนี้ได้เลยนะฮะเขาบอกว่า before you can enter the building you must show จุดๆค่ะ your passport and your airline ticket So have them ready นะฮะเขาบอกว่าก่อนจะเข้าไปในตึกเนี่ยคุณจะต้องแสดงสิ่งนี้ก่อนนะฮะพาสปอร์ตหรือไม่ก็ตั๋วเครื่องบินค่ะดังนั้นเนี่ยกรุณาเตรียมมันให้พร้อมนะข้อนี้ค่ะตอบ both นะฮะหรือ e i t e r หรือว่า as หรือว่า if ครับง่ายๆให้เธอมองคำนี้ค่ะเห็นคำว่า and ตรงนี้ปะเห็น and ไหม and มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี and ข้างหลังใช่ไหมฮะข้างหน้าคำตอบคือคำว่า both and ตอบว่อ <c oughs> เอ่อข้อเก่งมากนะนเอยค่ะข้อนี้ควรตอบอะไรลองกาก่อนนะเขาบอกว่า,วา his goal has always been to provide the best possible service to customers ค่ะเราควรตอบคำว่า he customers his customers him customers หรือว่า himself customers ถ้ายังไม่รู้นะฮะให้เดาไว้ก่อนว่าคำว่า customer ตรงนี้เนี่ย customer เป็นคนคนเป็นคำนามนั่นเองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรกาอะไร A B C D ค่ะไม่รู้ให้ท้องกรอนนี้ตามค์พอดีนะฮะขี่ชีน้าที่ประทานหิมเพอเป็นการตามหลังกริกยาที่เสอ์บวกนามทุกเวลาเห็นบายอยู่หน้ากาเซลทันทีขี่ชีน้าที่ประทานหิเพอเป็นกรรตามหลัง h e ียเธอบอกนางทุกเวลาเห็นบายอยู่หน้ากาเซลทันทีอออห้ยาวเหมือนกันนอนะฮะข้อนี้ค่ะเห็นคำว่า customer man customer ม nah, ันเป็นคำนามท้องกรนใหม่ He's สีหน้าที่ประธาน him her เป็นกรรตามหลังติยาง he's เธบอกนางทุกเวลานะแสดงว่า he's กับ her บวกคำนามทุกเวลานะครับคำตอข้อนี้คือ he's บวกคำนามต่อข้อ be b o r ่งมากนะฮะอ่ะต่อไปห้าดรอเลสเบตนะฮะเควอสบายจุดๆค่ะ until the arrival the arrival of ดรเอียนนะฮะเดลซิลวานะฮะแล้วก็ at 8:30am นะฮะทุกคนข้อนี้ง่ายมากนะฮะเพราะว่าเราเห็นคำว่าบายตรงนี้เห็นไหมเห็นบายอยู่หน้า กาเซลทันทีนะฮะเพื่อนเนี้ยเห็นบายปุ๊บให้กาคำว่าเซลลต่อข้อ b ีบอยข้อนี้บอกได้เลยว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องผิดแน่นอนนะฮะแต่ว่ามาดูนะเห็นน้อเห็นช้อยแมสมีคำว่า attractionattractive มี attract และ attract เติม ed นะฮะมาดูโจทย์ต่อนเขอาบอกว่า underwood นะฮะ energy services inc นะฮะ offers benefits to full-time employees including dental insurance นะฮะ oh. ทุกคนคาะให้มองคำว่า benefit oh. ตรงนี้ค่ะเห็บ้าง benefit oh. เป็นคำนามแปลว่าผลประโยชน์เธอเป็นคำนามนะอะไรอยู่หน้าคำนามให้เธอลองดาค่ะ attraction team หรือว่าเติม E.D. อะ่ะถ้าไม่รู้นะคุณจะบอกให้ก่อนว่าฉัน oh. เป็นคำนาม oh. E adjective attract oh. เวิร์บช่องหนึ่งเติมอีดีเวิร์บช่องสอง oh. แบบนี้ oh. โอเคไหมฮะนี่คือกรอนที่ใช้สอนนะฮะนี่ค่ะกรอน adjective uh, นะฮะสามสี่หน้าคำนามปับป๊บปับ๊บปั๊บหลังเวิร์ to be หลัง linking verb คือ adjective นะฮะแสดงว่า adjective จะอยู่หน้าคำนามอยู่หลังว o d a l v e และหลัง linking verb นี่นะครับข้อนี้เนี่ยมีคำนามอยู่ข้างหลังใช่ไหมแสดงว่าข้างหน้าหายไปคือ adjective เท่านั้นนะคะคำตอบจึงชัดเจนเลยว่าตอบข้อ B b o นี้บอกเลยว่าบอกเลยว่ายากนะฮะบอกเลยว่ายากนะเดี๋ยวครูขออ่านจอต่อนะครเขาบอกว่า companies sent out their f e e samples นะฮะ with discount coupons to encourage consumers to buy their products นะฮะข้อสอบข้อนี้เหมือนจะยากมากต้องใช้การแปลแต่ถ้าใครเรียนตามครูดิวนะครูจะบอกว่ามองแบบนี้ค่ะตางครูดิวนะฮะ คอมพานี Company, มันเป็นประธานนะครับแล้วขีดเส้นตายและคำว่าเซนต์มันเป็นิร์บน้กเรียบ Subject กับ v ร r บมันมีหน้ากับหลังแบบนี้ฮะให้เธอท้องกรอนตามคดิวตามนี้นะครประธานอยู่หน้าปิยายอยู่หลังแ d v เ r b อยู่ตรงกลางคั้นระหว่าง แสดงว่าเป็นความถี่ซะเยอะนะแสดงว่าข้อ A B C D ลองแปลข้อไหนเป็นความถี่มันจะอยู่ขั้น subject กับ verb เสมอเธอนะฮะแสดงว่า often แปลว่าบ่อยเป็นความถี่ตอบข้อ B บอ ต่อไปนี้นะฮะบอกเลยว่าสับยากมากเดี๋ยวดูคดีวจะรู้เลยว่ามันง่ายมากข้อนี้เนี่ยมองเขาว่าเดอก่อนเดอต้องบวกคำนามอานะฮะอ่านโจทย์ก่อนเดจุดจุด has always been on ensuring นะฮะ a consistently high level of quality and outstanding service นะฮะข้อนี้พูดตามคุณนะฮะ emphasized emphatic emphasis เอม h a s i z ซทุกคนคะถ้าลงท้ายด้วย I ลงท้ายนะตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเว r ร์เสมอค่ะว่าครับ I, i ลงท้ายเป็นเว r ร์เท่านั้นนะอ่าลงเป็นเวิร์บนะฮะเป็นเวิร์บนะฮะส่วนข้อบีบอยเนี่ยลงท้ายด้วยอิกเป็น Adjective เธอ A-D-J นะฮะแล้วก็ข้อ C e m p h a s i อลงท้ายด้วยซิสนะฮะจะเป็นเลยคำนามนะฮะ oh. ข้อนี้คะ่ะ แค่นี้เองทาได้แล้วเธอตอบซีไวมากนะฮะเธอตอบซีไวมาก <c oughs> เขาบอกว่า soaring นะฮะ fuel prices have to c ดๆค่ะทูแมนูแฟคเจอร seeking raw materials ์สนะฮะ from less remote supplier แปลไม่ออกช่างมันอ่าข้อเอก่ะ contributed เติม E D เห็นไหมฮะข้อ B ค่ะ contribution เติมชั่นนะฮะและข้อ C ไม่เติมเลยและข้อ D contributor ค่ะเป็นเออลงท้ายทุกคนค่ะข้อนีเนี่ยง่ายๆให้เธอมองคำว่า Have ข้างหน้าให้มองคำว่า Have ข้างหน้าคำถามคือ Have ข้างหน้ามันจะบวกอะไรตามหลังท่องกรตาคุณอยู่นะฮะสามสีค่ะเห็นแฮบแฮบแและบวกช่องว่างให้กาช่องสามตามหลังทันที แฮชแท็กแล้วบวกช่องว่างให้กาช่องสามตามหลังทันทีอ่าแสดงว่าถ้าเห็นแฮ s แท้กแล้วบวกช่องวางให้กาช่องสามตามหลังทันทีตอบข้ออข้อคู่ขอท้าเลยเธอเลยว่าหนึ่งเปเซผิดแน่นอนนะนะฮะเขาบอกว่า Student ์แครดจุด in The University's Education Program starting July ค่ะ,น,ะคบบนักเรียนสามารถจดๆจจนะฮะเข้าไปในนะฮะระบบการศึกษาของมหาลัยได้เริ่มวันที่6เดือนฎาคมนี่นะฮะ Enroll แปลว่าสมัครเหมือนกัน Apply แปลว่าอะไรสมัครงานถูกไหมฮะ Subscribe คือสมัครช่องถูกปะ Subscribe ด้วยนะฮะกออะไรติดตามเป็นสมาชิกอะไรเงี้ย subscribe คือสมัครเป็นสมาชิกนะฮะกด subscribe คือกดสมัครเอาไว้นะฮะเธอข้อเรียอผิดกันเยอะมากบอกเลยว่าส่วนใหญ่กากข้อ4 enroll oh. จะมากับ in เสมอเธอ apply oh. จะมากับ for oh. เท่านั้นนะฮะส่วนคำว่า uh, subscribe to มันจะมี to ตามหลังค่ะข้อนี้ลองกาใหม่เราเห็นคำว่า in ตรงนี้ใช่ไหมเรากาคำว่า enroll oh. ผิดเยอมาก าบอกว่า we are pleased to announce that the จุด anticipated table computer brochure has now been launched on our website นะครับนี้เรามองคำว่าเดิคํคำเดียวค่ะเห็นเดิมัไหมเดิมันต้องบวกอะไรถ้าไม่รู้นะฮะให้เธอท้องกรอนตามคนเดียวค่ะออสาเห็นแดงการมโมหรือเออเห็นเดนการ์โมสือเส เห็นเดอการ์โมือเออเห็นเดอการ์โมสิเอสแสดงว่าคําว่าแดนมันแปลว่ากว่านะฮะจากการโมือเออแต่เดอมันแปลว่าสูงสุดมาจากการโมสหรือเอสตามหลังค่ะข้อนี้เห็นเดอรไหมฮะเห็นเดอร์ไหมเอยเดอะอยู่นี่ค่ะคําตอบคือตอบข้อเอข้อ